สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีตัวอย่างรอยสักหมาป่าเทคนิคการสักขนนะครับที่อยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์มิมทัตทูมาสเตอร์คลาสมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวิดีโอตัวอย่างนี้ตัดมาจากวิดีโอสอนที่มีความยาวถึง5ชั่วโมงนะครับซึ่งทุกคนจะได้เห็นทุกขั้นตอนในการทำงานอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นช่างสักอยากเรียนสักดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในคอร์สเรียนนี้นะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเป็นช่างสักมืออาชีพนะครับยังมีวิดีโอตัวอย่างการสักอื่นๆให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะเปิดคอร์สเรียนแบบเจอตัวนะครับเวิร์กช็อปที่ร้านมิมทัตทูสตูดิโอนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อแอดมินได้ทาง LINE อยู่ในลิงก์ description ด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอรอยสักหมาป่ากันเลยนะครับผมก็จะลงเส้นไว้ให้ผมแบบดูได้ง่ายนะฮะเส้นก็เป็นลักษณะเส้นน้ำนะครับถ้าเป็นดาร์ฟผิวคนเนี่ยมันจะชัดกว่านี้นะฮะก็อาจจะไม่ต้องลงเส้นก็ได้สมมุตินะครับถ้ามันชัดกว่านี้ผมอาจจะไม่ต้องลงเส้นแต่พอดีอันนี้มันไม่ชัดผมก็เลยลงเส้นนะครับแล้วก็ผมลงเส้นที่ขนเลยนะครับขนหมาป่านี้คิดว่าน่าจะทำเป็นไม่ใช่ขนเรียกว่าหนวดตามรอยดาร์กนะครับแต่ว่าไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้อง 100% นะครับตรงปากเนี่ยผมทำแค่ช่วงริมฝีปากนี้ผมไม่ได้ลากไปตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต้องการไม่ต้องการให้มันคมเกินไปนะฮะเดี๋ยวไปที่ขนใต้ปากก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วผมขอปากไว้ใกล้ๆผมจะเริ่มจากขนใต้ปากก่อนนะครับทำเงาตรงนี้นะมองข้างเข็มเข้าไปนะครับแป๊บนึงขนทุกเส้นไม่จำเป็นต้องเหมือน 100% นะครับThank you.
ต่อมาจะเริ่มทำจมูกแล้วนะครับขอดูเงาจมูกนิดนึงจริงตรงจมูกนี้ถ้าใช้เข็มแมกนัม5เอ้ยไม่ใช่แมกนัม5ผมพูดผิดเข็มเดินเส้น5ก็จะเร็วกว่านี้สำหรับทำดำขนาดประมาณนี้นะแต่ว่าพอดีเข็มผมหมดนะครับก็เลยใช้แมกนัมเอียงไปเอียงมาพูดยากสำหรับขนาดที่เล็กแบบนี้นะครับที่3บริเวณนี้นะครับ
Yeah.
ตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดขนเพิ่มก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอรอยสักหมาป่าเทคนิคการสักขนนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนสักอยากเป็นช่างสักนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ description ด้านล่างนะครับนอกจากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับผมยังมีคอร์สเรียนแบบเจอตัวเวิร์กช็อปที่ร้านมิมทัตทูสตูดิโอนะครับที่กำลังจะเปิดในอีกไม่นานนี้นะครับก่อนจะไปนะครับผมมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่เรียนในคอร์สเรียนออนไลน์มิมทัตทูมาสเตอร์คลาสนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เทคนิคการฝึกสักเส้นนะครับแล้วก็
มีเทคนิคการฝึกสักหนังเทียมในรูปแบบต่างๆให้ดูกันนะครับการสักขนที่นักเรียนได้ดูกันไปแล้วนะฮะก็ได้นำไปสักเสือสักหมาป่าและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนผมนะครับที่เรียนจบแล้วแล้วก็ปัจจุบันนะครับเปิดร้านสักเป็นเจ้าของกิจการร้านสักนะครับสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้แล้วนะครับคอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากสักก็ถึงแม้ว่าผมจะย้ายมาอยู่แคนาดาแล้วแต่ร้านสักมิมทาทูแบงคอกไทยแลนด์ของผมยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับสอบถามที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะ